สวัสดีครับทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวเวิร์กช็อปประกอบหนังสือ Node.js นะครับตัวโปรเจกต์นี้เขียนขึ้นจาก Node.js นะครับผมตั้งชื่อมันว่า Node Post เป็นระบบบริหารงานร้านค้าปลีกค้าส่งนะครับในหนังสือก็จะพาทำหมดเลยทุกอย่างแต่ดีไซน์หน้าจอใช้เฟรมเวิร์กเลเยอร์อะไรก็ว่าไปนะทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวดูงานเลยดีกว่านะครับแอดมินล็อกอินกริ๊บๆกดปุ่มล็อกอินเข้าไปนะครับป้อนรหัสเมนูหลักๆก็จะมีทั้งหมดอยู่9ตัวนะฮะเมนูเปิดอยู่ข้างบนนะฮะก็จะมีไล่กันตั้งแต่นี่เลยข้อมูลร้านนะครับ ใส่เข้าเรียบร้อยแล้วล่ะข้อมูลร้านก็จะมีสินค้านะฮะก็ใส่เข้าไปสินค้าแก้ไขเพิ่มลบก็ว่าไปนะครับเป็น Node.js ทั้งหมดเลยนะครับล้วนๆสำหรับเบสิกนะครับก็ผมก็พาทำเวิร์กช็อปตัวเล็กๆตัวนี้นะผู้ใช้งานระบบก็ว่าไปนะก็จะมีเลเวลนะฮะมีเป็นแอดมินไหมเป็นแอดมินก็ติ๊กว่าเป็นแอดมินไม่เป็นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับนะง่ายๆนะฮะก็ทำมาหลายหน้าแล้วล่ะนะครับใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวก็หน้าขายนะครับหน้าขายก็จะเป็นหัวใจสำคัญของระบบก็จะประกอบไปด้วยการขายด้วยการยิงบาร์โค้ดก็ได้นะยิงบาร์โค้ดก็ได้หรือนะไม่ยิงก็ได้แต่ค้นเอาแบบนี้ค้นเอาก็ใส่เลือกเอานะเลือกรายการนะเลือกปุ๊บก็เลือกปุ๊บถ้าเลือกซ้ำมันก็จะอัปเดตจำนวนขึ้นให้ตัวดาต้าเบสเป็น MongoDB นะครับตัวการรับส่งใช้ Vue.js นะครับรับส่ง User Interface สีสันสวยงามทั้งหมดนี้ใช้ Metro UI CSS Framework นะครับตัวประสานงานเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็น Express.js สรุปว่าหน้านี้ก็จะเป็น min stack เต็มๆนะครับแต่หน้าอื่นเป็นโหนดธรรมดานะโอเคต่อมาก็จะมีเรื่องของจบการขายนะฮะรับตังค์เท่าไหร่รับตังค์อะไรก็ว่าไปนะ 5,000 มีส่วนลดมีไม่มีก็ว่าไปจบการขายนะฮะรายการก็จะเคลียร์เริ่มขายใหม่ก็กดตรงนี้บินขายก็เนี่ยบินขายขายไป2บินเมื่อกี้พอดีผมเคลียร์รายการบินทั้งหมดนะพิมพ์บินก็กดตรงนี้นะพิมพ์บินนะฮะผมก็พาใช้ print.js เพื่อพิมพ์บินนะครับเป็นไลบรารีนึงอันนี้มันพอดีผมอัดหน้าจอแค่นี้เป็นอีกไลบรารีนึงนะครับชื่อว่า print.js ใช้ในการออกเอกสารออกบินต่างๆนะฮะออกบินคล้ายๆพวก mptf ที่ใช้ออกเอกสารนะครับพิมพ์บินอันนี้ยังไม่เสร็จนะใกล้เสร็จละกำลังเขียนโค้ดจะเสร็จละนะครับในหนังสือก็อธิบายหมดเลยนะครับวิธีเขียนว่าเขียนอะไรบ้างคำสั่งไหนคืออะไรแล้วทำไมเราต้องเขียนตรงนี้ทำไมเราต้อง if จุดนั้นก่อนจุดไหนที่ควรระวังนะครับซึ่งก็จะบอกหมดเลยนะฮะเป็นเวิร์กช็อปประกอบหนังสือนะครับก็แถมให้เลยก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดนะฮะโอเคนะครับ อันนี้ใช้ชามมีโทรชามมันจะมีตัวเขาเรียกว่าตัวชามที่มันจะเป็นสไลด์อย่างนี้นะครับสามารถจะเปิดได้หลากหลายนะฮะอย่างเช่นว่าเปิดทั้งบินเปิดทั้งค้นอย่างเงี้ยเปิดได้2 ส่วนพร้อมกันเพื่อจะคอนโทรล2สกรีนนะครับเขาเรียกว่าแบ่งเป็นสเปรดโอเคเนาะก็เดี๋ยววิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันมันเยอะมากผมคงพูดหมดไม่ไหวนะครับเหลือเยอะเลยพวกเนี้ยนะครับหนังสือใกล้เสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มจัดส่งให้ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปก็จะเริ่มทยอยจัดส่งให้นะฮะใครได้รับแล้วก็ฝากนะครับโพสต์รูปลง Facebook ให้หน่อยนะครับโอเคอ่ะสำหรับเวิร์กช็อปนี้ก็นิดเดียวละนะครับผมพยายามที่จะนำเสนอโค้ดที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดมาให้ผู้เรียนนะครับให้เอาไปทำระบบได้เลยนะครับไปต่อยอดได้หรือจะไปทำโปรเจกต์จบก็ได้เอาไปเป็นแนวทางพัฒนาระบบอื่นๆก็ได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งนะในคลิปใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ